ับส้มโอแล้วก็ช่องพิทฟู้ดนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทานกับสาหร่ายพวงองุ่นนะคะวันนี้ส้มโอก็มีสาหร่ายพวงองุ่นค่ะตรงนี้ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะเป็นเมนูสาหร่ายญี่ปุ่นที่มีคอลลาเจนสูงนะคะทานแล้วผิวสวยค่ะวันนี้ก็จะนำมาทานสดๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเป็นเมนูอาหารสุขภาพทานเล่นสำหรับคนที่ต้องการดูแลน้ำหนักได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่การทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนไปลงมือทำกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสาหร่ายพวงองุ่นทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราวันนี้นะคะทำได้ไม่ยากยังไงลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะจะพยายามสรรหาเมนูอร่อยที่ทำแบบง่ายๆครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะรสชาติสาหร่ายกรุบกรอบเค็มเล็กน้อยค่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันดีมากเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Food ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ